เปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.เมืองคอนสายน้ำเงินเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 17:35 น.นครศรีธรรมราชเปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.สายน้ำเงินเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครชำแหละการเมืองไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัววันที่12ตุลาคม67ที่โรงแรมราวดีตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นทีมแรกอย่างเป็นทางการคือนางสาววารินชินวงศ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในชื่อทีมนครเข้มแข็งพร้อมทีมบริหารที่คร่ำวอดอยู่วงการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อ4ปีก่อนมารวมตัวกันเป็นทีมบริหารอย่างคับคั่งนางสาววารินว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยตัวเองโดยมีการเดี่ยวไมโครโฟนโชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครประกาศหากเข้าสู่อบจ.แล้วคำว่าเล่นการเมืองเล่นการเมืองเล่นการเมืองคือการเล่นเกมเล่นพักเล่นพวกเลือกข้างสร้างตัวเป็นใหญ่ช่วงชิงผลประโยชน์เพื่ออำนาจเพื่อตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์นางสาววารินยังระบุด้วยว่า DNA ของทีมคือจะไม่มีการซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะเสนอแคมเปญนี้เพื่อให้ชาวนครรับรู้ส่วนทีมบริหารนั้นเพราะว่านางสาววารินได้เชิญกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมอย่างคับคั่งมีทีมบริหารคือนายอำนวยหรืออัครเดชยุติธรรมนายสนั่นพิบูลทั้งสองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาตินายปรีชานาบุญเป็นทีมรองนายกอบจ.ส่วนทีมที่ปรึกษานำโดยนายอนันต์ทองอุ่นสายันยุติธรรมพลโททีนฉัตรจินดาเงินนายจรัญขุนอินส่วนนางกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะหัวหน้าทีมพลังเมืองนครจะลงสมัครอีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก่อนหมดวาระสืบเนื่องจากนางกนกพรนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่30กันยายนและมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่โดยมีกำหนดเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายน2567และมีการรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่วันที่14ตุลาคมแจ็คกี้ชาเคอร์ลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะแซวทำดีๆแม่เราเป็นดาราบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 16:29 น.แจ็คกี้ชาเคอร์ลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะจนคนอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแถมแซวทำดีๆแม่เราเป็นดารากระแสฟีเวอร์มาแรงในโลกออนไลน์ในประเทศไทยตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับความน่ารักของไอ้เต้าแก้มสีชมพูพิษอย่างหมูเด้งฮิปโปแคระเซเลฟสัตว์ดาวรุ่งพุ่งแรงตัวใหม่ของสวนสัตว์เขาเขียวที่ทำให้ใครๆ
ต่างเอ็นดูกับความดีดเด้งสมชื่อและสวบพี่เลี้ยงเบาๆนอกจากมีการแห่ไปสวนสัตว์และโพสต์วิดีโอกับภาพถ่ายของหมูเด้งลงโซเชียลกันแล้วยังมีการครีเอทเพลงหมูเด้งขึ้นมาอีกด้วยงานนี้กลายเป็นไวรัลที่นำมาให้กับคนและสัตว์ชนิดอื่นๆเพียบแต่ล่าสุดสาวแจ็คกี้ชาคาลีนมื้นแม่น้องบองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์นี้ด้วยการออกมาร้องเพลงคัฟเวอร์ที่ชื่อว่าหมูเด้งโดยระบุแคปชั่นว่าความตั้งใจให้ลานนท์ภายในคลิปมีการร้องเพลงว่ามักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งมักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งตะนะตาว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 หมูเด้งเด้งเอ้าโดดดิ้ง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 อักหมูเด้งอดีตดิ้วดีดิ้วดีดิ้วดีหมูเด้งมักมักมักหมูเด้งมายมกมายมกมักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งเรียกได้ว่าเป็นไวรัลหนักจนมีคนรับชม 6.2 ล้านภายใน19ชั่วโมงพร้อมทั้งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมากเช่นฉันชอบตั้งแต่เพลงอินเดียละเป๊ะมากเอาไว้ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งสัญญาเลยจะพยายามเก็บเงินชวนพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านของผมนะครับฉันชอบความที่คนอื่นเขาเต้นแต่แจ็คกี้ร้องทุกคอนเทนต์น้องบองไม่สำคัญแล้วสินะ55เพลงให้คัฟเวอร์มีเยอะมากนะโน้ตไม่ผิดคีย์แม้แต่ตัวเดียวเลยจ้าเลิศ 55,555 และหน้านางและภูมิใจที่ร้องได้ด้วยนะต้นฉบับแหละดูทรงเหมือนซะ 5,555 ทำดีๆแม่เราเป็นดาราใครจะเต้นก็เต้นไปฉันจะร้องแล้วเป๊ะด้วยค่ะวิสุทธ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:44 น.วิสุทธ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดเมื่อวันที่12ตุลาคมนายวิสุทธ์ชัยนรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าวันนี้อย่าไปว่าอย่างนั้นเมื่อส.ว.เห็นต่างกับส.ส.เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงกฎหมายประชามติให้ทำประชามติ2ชั้นขนาดนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วม2ฝ่ายขึ้นมาซึ่งมีทางออก2อย่างคือตกลงกันได้ในจุดที่ทุกคนยอมรับกฎหมายก็จะเดินหน้าสามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เพื่อจะมีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงต้นปี68พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและถ้าเห็นต่างกฎหมายก็ตกไปจากนั้นภายใน180วันสภาสามารถเสนอร่างกฎหมายประชามติขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นขณะนี้จึงต้องให้กมท.ร่วมทำหน้าที่ก่อนก็หวังให้มีการปรับกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อให้กฎหมายสามารถไอถาดินหน้าได้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จนายวิสุทธ์กล่าวว่าเมื่อเราออกเป็นนโยบายตอนหาเสียงรับปากประชาชนว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็อยากให้เห็นถึงการทำงานของเราด้วย